วัสดีครับชื่อนายแพทย์ชวพลกิจอิรันกุลนะครับเป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพครับเวชศาสตร์ป้องกันก็จะเป็นศาสตร์ในการดูแลเชิงป้องกันนะครับโดยมอง2องค์ประกอบด้วยกันก็คือการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคตั้งแต่ที่มันเป็นเนิ่นๆนะครับหรือเรียกว่าเป็น early detection ตรวจก่อนที่โรคเนี่ยมันจะสายเกินแก้กับอีกส่วนนึงก็คือส่วนของ health promotion ครับคือการป้องกันโรคก่อนที่มันจะเกิดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะโฟกัสไปในเรื่องของการดูแลเรื่องของพฤติกรรมนั่นเป็นจุดหนึ่งที่มีการนำหลักการของไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะครับหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการป้องกันแล้วก็รักษาโรคครับพูดถึงในเรื่องของสมองเนี่ยเป็นส่วนเรียกว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกายเรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าหนีไม่พ้นครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดความเสื่อมของร่างกายขึ้นมาได้แล้วก็ความเสื่อมของสมองก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันเรามีข้อมูลเยอะครับว่าหากเราวินิจฉัยเจอปัญหาเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยแล้วเราจัดการอย่างถูกวิธีอาจจะเป็นการดูแลทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยารวมไปถึงการฝึกสมองในรูปแบบต่างๆเราก็พบว่าการกระทำพวกนี้ถ้าทำถูกต้องทำเหมาะสมเนี่ยสามารถช่วยฟื้นฟูแล้วก็ลดชะลอความเสื่อมของสมองได้อย่างมีนัยยะสำคัญและในบางครั้งเมื่อสามารถชะลอโรคพวกนี้ได้เนี่ยโรคไม่ได้แย่ลงก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมเหล่านี้ได้นะครับ